ในข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วกันถามความเห็นของคุณไหมนะครับแล้วประเด็นที่มีผู้ใหญ่ท่านนึงกลับมาทำงานและหลังจากที่ได้พักไปสักพักนึงก็คือคุณวิษณุครับตอนนี้กลับไปคณะกรรมการกฤษฎีกาในพาร์ทของทางกฤษฎีกาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณอาคมด้วยนะซึ่งเคยเป็นอดีตใช่ไหมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะฮะในสมัยของรัฐบาลที่แล้วคิดว่ามันจะแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ไหมครับไม่น่าเกี่ยวเพราะคุณวิษณุไม่น่าจะอยู่คณะที่ดูเรื่องการเงินการคลังโอเคใช่มีหลายคณะโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดเราไปดูอะตอนที่เขาให้สัมภาษณ์อะเขาก็พยายามที่สุดแล้วแต่ว่านักข่าวไม่ยอมปล่อยเขาไปเขาพูดไม่รู้ดูบรรทัดเลยเขาพูดไม่รู้ไม่เคยดูไม่รู้แต่ว่านักข่าวยังไปเค้นบอกว่าอ๋อมันจะต้องได้ใช่ไหมคะมันจะผ่านได้ใช่ไหมคะพอดีมันเคยชินนะคะ